สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะศึกษาหนังโครินธ์บทที่14สองอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับของประธานฝ่ายวิญญาณในหนังโครินธ์บทที่12ถึง13บางคนคิดว่าบทที่13เกี่ยวกับความรักเราอ่านบทที่10ข้อที่มาจากบทที่13ในพิธีงานแต่งงานแต่ในความจริงถ้าเราอ่านในบริบทเราจะเข้าใจว่าบทที่12 13บทความรักเกี่ยวกับของประธานฝ่ายวิญญาณของประธานฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าให้ทุกคนที่อยู่ในพระคริสต์เราต้องใช้ในความรักเราต้องใช้เพราะว่าเรารักพระเจ้าและเรารักคนอื่นก็เลยเราไม่ควรคิดว่าของประทานไฟวิญญาณของเราเป็นสิ่งที่เราใช้เพราะว่าเราอยากอวดว่าเราเป็นคนเก่งไม่ใช่พระเจ้าอยู่ในเราเรามีพระเจ้าในใจของเราเรามีอำนาจของพระเจ้าแต่เราใช้อำนาจของพระเจ้าผู้ประกาศรวงของพระเยซูผู้ให้คนเห็นอำนาจของพระเยซูผู้ให้คนเห็นความรักของพระเยซูก็เลยถ้ายังไม่ดูบทนั้นเกี่ยวกับของประธานไฟวิญญาณขอให้ดูก่อนที่มาเรียนรู้อาทิตย์นี้เพราะว่าในอาทิตย์นี้เราจะแค่พูดถึงของประธานไฟวิญญาณแค่2อย่างนี้เป็นการพูดภาษาอัศจรรย์ก็บางคนเรียกว่าภาษาแปลกๆแต่ไม่ชอบคำนั้นผมชอบภาษาอัศจรรย์มากกว่าแล้วการเผยพระวจนะนี้เป็นปัญหาในคริสตจักรโครินธ์และทั้งปัจจุบันนี้ยังเป็นปัญหาเพราะว่าคนไม่เข้าใจหนึ่งไม่เข้าใจความรักไม่เข้าใจความผอมและไม่เข้าใจว่าภาษาอัศจรรย์และเพื่อพอยพระวจนะคืออะไรก็เลยอาทิตย์นี้เราจะเรียนรู้ว่าการพูดภาษาอัศจรรย์คืออะไรและเราควรใช้ยังไงในคริสตจักรและการพอยพระวจนะคืออะไรด้วยและเราใช้ในคริสตจักรยังไงก็เลยเราจะเริ่มต้นด้วยอ่านบทที่14ข้อ1ถึง5นะครับจงดำเนินในวิถีแห่งความรักและใฝ่หาของประธานฝ่ายจิตวิญญาณอย่างกระตือรือร้นโดยเฉพาะการเผยพระวจนะเพราะผู้ที่พูดภาษาแปลกๆไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าอันที่จริงไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลยเขากล่าวข้อล้ำลึกด้วยจิตวิญญาณของเขาแต่ทุกคนที่เผยพระวจนะนั้นกล่าวแก่คนทั้งหลายเพื่อทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้กำลังใจและเพื่อปลอบโยนผู้ที่พูดภาษาแปลกๆเสริมสร้างตัวเองส่วนผู้ที่เผยพระวจนะเสริมสร้างคริสตจักรข้าพเจ้าอยากให้ท่านทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้แต่ที่ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าอยากให้ท่านเผยพระวจนะได้ผู้ที่เผยพระวจนะนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่พูดภาษาแปลกๆเว้นแต่เขาแปลภาษานั้นๆได้เพื่อคริสตจักรจะได้รับเสริมสร้างโอเคอ่านข้อ1ถึง5แล้วเราอาจจะสับสนเราสับสนเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจว่าภาษาแปลกๆหรือภาษาอัศจรรย์คืออะไรและเวลาพอพูดถึงผู้เผยพระวจนะเขาหมายถึงว่าอะไรก็เลยเราต้องอธิบายอย่างนั้นก็การเผยพระวจนะคืออะไรเวลาเราคิดถึงผู้เผยพระวจนะเราคิดถึง
ไอเซียเยเรมีอย่างนั้นแต่ในพันธสัญญาใหม่ในสมัยนี้ที่ทุกคนอยู่ในพระคริสต์และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เราทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะได้ไม่ได้หมายถึงว่าเรามีบทบาทเป็นผู้เผยพระวจนะแต่เราสามารถได้พูดเผยพระวจนะได้โดยนำพระทัยของพระเจ้าและรับพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้เผยพระวจนะในสถานในเวลานั้นเพราะว่าการเผยพระพุทธขอโทษพูดไม่ชัดคำนี้แต่จะพยายามพูดชัดการเผยพระวจนะนี่ยากสำหรับฝรั่งคำนี้หมายถึงว่าเราพูดแทนพระเจ้าแค่นั้นพระเจ้าคุยกับเราและพระเจ้าสร้างให้เราพูดคำของพระเจ้าให้ทุกคนฟังนั่นอาจจะเป็นคำด่วนหรืออาจจะเป็นการชมหรืออะไรแต่เราฟังเสียงของพระเจ้าและเราพูดสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราพูดแค่นั้นคนที่เทศนาอาจจะเป็นผู้เผยพระวจนะได้เช่นก่อนที่ผมเทศนาผมจะอธิษฐานและถามว่ามีอะไรพระเจ้ามีอะไรที่พระเจ้าอยากให้ผมพูดและจะรอเสียงของพระเจ้าและผมจะพูดสิ่งที่ผมคิดว่าพระเจ้าอยากให้ผมสอนที่พระเจ้าอยากให้ผมพูดบางครั้งเป็นคำด่วนต้องระวังไม่คุณเป็นแบบนี้ไม่คุณทำแบบนี้บางครั้งแค่เป็นพระเจ้ารักทุกคนเราเป็นลูกของพระเจ้าและบางครั้งเราอาจจะมีสถานการณ์ที่เราได้ยินเสียงของพระเจ้าและเราจะไปหาคนหนึ่งและพระเจ้าอยากให้เราคุยกับคนนั้นว่าผมรู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้คุณเข้าใจว่าพระเจ้ารักคุณจริงๆหรือเรารู้สึกว่าผมคิดว่ามีปัญหากับครอบครัวตอนนี้ก็เลยต้องระวังที่จะยังสัตย์ซื่อกับพระเจ้าไม่รู้พระเจ้าจะทำอะไรแต่เราเผยพระวจนะได้ถ้าเราใช้เวลาฟังเสียงของพระเจ้าเพราะว่าของประทานไฟวิญญาณทุกอย่างเกิดขึ้นแบบนี้เราใช้เวลากับพระเจ้าเราฟังเสียงของพระเจ้าและเราเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราถามและพูดนี่เป็นของประทานไฟวิญญาณการเป็นผู้เผยพระวจนะก็เหมือนกันและภาษาแปลกๆหรือภาษาอัศจรรย์เหมือนกันเรามีความรู้สึกเราได้ยินอะไรแล้วเราพูดสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราพูดไม่ว่าเป็นสิ่งที่เราอาจไม่เข้าใจเลยแต่เราพูดเพราะว่าเรารู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้เราพูดคำศัพท์ในภาษากรีกคือ glossalia ที่เราแปลตรงแค่หมายถึงว่าลิ้นหรือภาษาแค่นั้น glossalia คือแค่ภาษาที่เราพูดแต่ในบริบทนี้เราจะอ่านในบทที่12 14ข้อต่อบทที่14ว่าหรือ13และ14ว่านี่เป็นภาษาพิเศษที่มาจากพระเจ้าก็เลยภาษาอัศจรรย์หรือภาษาแปลกๆคืออะไรโอเคพอเราอธิบายภาษานี่เป็นภาษาสำหรับการ
อธิษฐานถ้าเราอ่านข้อ2อีกครั้งบทว่าอะไรครับเพราะผู้ที่พูดภาษาแปลกๆไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าก็ฟังดีๆนะครับดูอ่านดีๆนะคนที่พูดภาษาแปลกๆไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่พูดกับพระเจ้านี่คืออะไรนี่เป็นการอธิษฐานก็เลยการพูดภาษาอัศจรรย์ภาษาแปลกๆเป็นภาษาที่เราใช้เพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้านี่เป็นของพระทานที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าให้ที่เราใช้เพื่ออธิษฐานกับพระเจ้าก็ต่อไปนะครับนี่กลับไปเป็นบทที่13ข้อ1นะครับแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้ทั้งภาษามนุษย์และภาษาทูตสวรรค์ก็นี่เป็นภาษาจริงๆสิ่งที่ออกจากปากอาจจะเป็นภาษามนุษย์ภาษาเยอรมันภาษาเบอร์มาภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเพราะว่าเราเข้าใจภาษาไทยแล้วแต่อาจจะเป็นภาษาที่เราไม่รู้จักแต่พระเจ้าใช้ลิ้นของเราเพื่อพูดภาษาพิเศษแต่อาจจะเป็นภาษาของทูตสวรรค์เทวดาใดด้วยก็เราไม่รู้แต่นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อที่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าได้นะครับขอให้เราดูกิจการบทที่2ทุกคนเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พวกเขาสามารถพูดได้ขณะนั้นมีพวกยิวผู้ยำเกรงพระเจ้าจากทุกชาติทั่วใต้ฟ้าสวรรค์มาพักอยู่ที่เยรูซาเล็มเมื่อได้ยินเสียงนี้ฝูงชนก็มาชุมนุมกันด้วยความงุนงงสงสัยเพราะแต่ละคนต่างก็ได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตนพวกเราได้ยินเขาประกาศความอัศจรรย์ของพระเจ้าด้วยภาษาของเราเองก็นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาสวกของพระเยซูเป็นวันเพนเทคอสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาและเขาเต็มไปด้วยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาพูดภาษาแปลกๆคือภาษาอัศจรรย์เขาพูดภาษามนุษย์ที่ทุกคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มฟังเข้าใจได้คนที่พูดอาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่ฟังเข้าใจและเวลาเขาพูดเขาทำอะไรเขาประกาศความอัศจรรย์ของพระเจ้าหมายถึงว่าเขาสรรเสริญพระเจ้าเขาไม่ใช่แบบอธิษฐานแต่เขาสรรเสริญพระเจ้าเขาคุยกับพระเจ้าเขาขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเขาสรรเสริญพระเจ้าโดยปากของเขาแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจเขาพูดอะไรแต่คนอื่นเข้าใจผมเองเคยมีประสบการณ์แบบนี้ตอนที่เรียนปากกันพีที่ลอสแอนเจลิสก็เลยผมกำลังเรียนในสมัยนั้นกำลังเรียนภาษาฮีบรูก็เลยรู้ภาษาฮีบรูบ้างเพราะว่ากำลังเรียนรู้และผมไปอธิษฐานเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในโบสถ์เขามีปัญหาหนักมากและเขากำลังร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แล้วเขาเริ่มพูดภาษาแปลกแต่สิ่งที่ทำให้ผมตกใจคือคนอื่นไม่เข้าใจเขาพูดอะไรแต่ผมเข้าใจผมเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าเขาพูดภาษาฮีบรูและเขากำลังสรรเสริญพระเจ้าและผมไม่ให้เขาหยุดแต่เสร็จแล้วผมต้องถามว่าเคยเรียนภาษาฮีบรูไหมและผู้หญิงคนนั้นขอโทษนะ
ต่ไม่ได้จบมหาลัยจบมหกแต่ไม่ได้ไปมหาลัยเขาไม่เคยเรียนภาษาฮีบรูแต่ผมเองได้เห็นเขาพูดภาษาฮีบรูเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำเขาพูดภาษาอัศจรรย์เขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ผมเข้าใจและแปลได้พูดนี่เป็นกันสรรเสริญพระเจ้าสำหรับอำนาจของพระเจ้าทำให้ผมเองเชื่อว่าภาษาอัศจรรย์เป็นความจริงต่อไปนะครับในทำนองเดียวกันพระวิญญาณทรงช่วยเราในยามเราอ่อนแอเราไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใดแต่พระวิญญาณเองทรงอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยการค่ำครวญที่ไม่อาจหาถ้อยคำใดมาบรรยายก็เลยภาษาอัศจรรย์สำหรับการอธิษฐานสำหรับการสรรเสริญพระเจ้าและบางครั้งสำหรับเวลาเราไม่รู้อธิษฐานยังไงก็เลยโรมบทที่8บางคนคิดว่านี่พูดถึงภาษาอัศจรรย์บางคนคิดว่าไม่ใช่แต่นี่ไม่ถึงว่าเวลาเราไม่รู้จะอธิษฐานยังไงก็บางครั้งเราอธิษฐานแต่ไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราพูดออกจากบาปแล้วพระเจ้าพระบิดาของเราจะฟังและตอบคำถามคำอธิษฐานของเรากรณีเป็นของประธานภาษาอัศจรรย์หรือภาษาแปลกๆที่เราต้องขอให้พระเจ้าช่วยเราเวลาเราไม่รู้จะอธิษฐานยังไงเวลาเราไม่รู้สรรเสริญพระเจ้ายังไงพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราไม่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจพระเจ้าเข้าใจก็เลยนี่เป็นจะให้พูดแบบนั้นแค่นั้นครับและต่อไปนะครับภาษานี่เป็นภาษาสำหรับการเติบโตไฟวิญญาณด้วยขอให้อ่านนะครับผู้ที่พูดภาษาแปลกๆเสริมสร้างตัวเองข้าพเจ้าอยากให้ท่านทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้ก็เลยในข้อ4พอเราพูดว่าเราไม่คุ้นดูถูกภาษาอัศจรรย์ก็บางครั้งเราเห็นคนที่พูดภาษาอัศจรรย์แล้วเราคิดว่าเขาเป็นคนแปลกก็เข้าใจอย่างนั้นแต่นี่เป็นของประทานแท้จริงที่เราใช้ได้เพื่อส่วนสร้างตัวเองก็เหมือนกันกับคำอธิษฐานที่เราเข้าใจได้เราอธิษฐานเพื่อส่วนสร้างตัวเองเราพูดภาษาอัศจรรย์เพื่อเสริมสร้างตัวเองและพอเราบอกว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้ก็เลยบางคนเคยพูดภาษาแปลกๆบางคนยังไม่พูดแปลกภาษาแปลกๆก็เลยเราไม่ควรดูถูกของประทานนี้เพราะว่าเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าเองแต่เราต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราถามเพื่อให้คนคิดว่าเราเก่งเราเป็นคริสเตียนที่เก่งหรือเราไม่ถามเพื่อเราดูถูกคนอื่นที่ไม่พูดภาษาแปลกๆไม่ใช่นี่เป็นของประทานเหมือนการรักษาโรคเป็นประทานไฟวิญญาณด้วยก็เลยเราไม่ควรนี่เป็นอันหนึ่งที่พระเจ้าใช้ได้เพื่อส่วนสร้างเราที่เราอธิษฐานได้ที่เราประกาศได้ต่อไปนะครับข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าพวกท่านทั้งหมดแต่ในคริสตจักรข้าพเจ้าขอพูดสัก5คำที่คนฟังเข้าใจได้เพื่อสอนคนอื่น
ดีกว่าพูดเหมือนคำเป็นภาษาแปลกๆโอเคจะพูดตรงๆนะครับเราควรนับถือของประทานของพระเจ้าทุกอย่างแต่โพโลผมจะไม่พูดตรงๆโพโลพูดตรงๆแต่ในคริสตจักรเวลาเรามาร่วมการสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราพูดใช้คำศัพท์ที่คนอื่นเข้าใจได้มากกว่าพูดภาษาแปลกๆทำไมเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเราได้ถ้าเราเทศนาเราช่วยคนได้ถ้าเราสอนเราช่วยคนได้ถ้าเราร่วมกันสรรเสริญพระเจ้า ก็ดีคนจะเข้าใจว่าเราพูดอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าแต่ถ้าเราพูดภาษาอัศจรรย์เราจะไม่เข้าใจแล้วพอเราพูดต่อไปนะครับถ้าท่านสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของท่านคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจจะกล่าวอาเมนขานรับการขอบพระคุณของท่านได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรท่านอาจจะขอบพระคุณได้อย่างดีเยี่ยมแต่ไม่ได้เสริมสร้างคนอื่นก็อีกครั้งพอเราพูดว่าการพูดภาษาแปลกๆอาจจะเป็นการขอบคุณพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าหรือเป็นคำอธิษฐานแต่ถ้าเราพูดเป็นภาษาแปลกๆคนอื่นพูดเอเมนไม่ได้เอเมนหมายถึงว่าตกลงเห็นด้วยเอเมนนั้นเป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยพูดไม่ได้เพราะว่าไม่รู้คนที่พูดภาษาแปลกๆพูดอะไรเขาอาจจะจริงๆเขาอาจจะพูดสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยก็เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่เข้าใจเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจก็เลยพอโลพูดตรงๆว่าในคริสตจักรเราควรใช้ภาษาเดียวกันในคริสตจักรเราคุ้นใช้ภาษาไทยเพื่อทุกคนเข้าใจได้ถ้าคนเข้ามาแล้วพูดภาษาอื่นๆที่เราไม่เข้าใจเราตกลงกันไม่ได้เลยและพอเราพูดอันนี้ต่อไปดีกว่านะด้วยเหตุนี้หากทั้งคริสตจักรมาประชุมกันและทุกคนพูดภาษาแปลกๆแล้วคนที่ไม่เข้าใจหรือผู้ที่ไม่เชื่อเข้ามาจะไม่หาว่าท่านเสียสติไปหรือก็อีกครั้งนี่อยู่ในพระคัมภีร์ถ้าเราทุกคนมาร่วมกันพูดภาษาอัศจรรย์ร่วมกันบ้าๆๆๆๆอะไรๆและมีคนเข้ามาที่ไม่รู้จักเราอาจจะยังไม่ใช่เป็นคริสเตียนหรือไม่ค่อยได้ยินคนพูดภาษาแปลกๆก่อนและเขาเข้าในโบสถ์ที่มีทุกคนพูดภาษาแปลกๆร่วมกันคนนั้นจะคิดยังไงคนจะคิดว่าเราเป็นคนป้าแต่ยังมีคริสตจักรที่ทำแบบนี้ไม่เข้าใจเพราะว่าพอเราสอนชัดเจนมากเราไม่ควรทำแบบนี้ในคริสตจักรเราควรใช้ภาษาเดียวกันไม่ใช่ภาษาแปลกๆที่เรามาร่วมกันพูดภาษาแปลกๆนะคนจะคิดว่าเราเป็นคนบ้าแล้วผมค่อยไปโบสถ์แบบนี้แล้วคิดว่าคนนี้เป็นบ้าจะไม่เข้าทำแบบนี้ไม่มีใครเข้าใจก็จะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกแปลกคริสตจักรไม่ควรเป็นแบบนี้แล้วแด่อีกครั้งแต่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ควรพูดภาษาอัศจรรย์เพราะว่าภาษาอัศจรรย์ดีสำหรับการอธิษฐานถ้าเราอยู่ในบ้านหรือเราอยู่ในกลุ่มย่อย
และเราไม่มีคนใหม่รู้ว่าไม่มีคนที่ยังไม่เข้าใจก็เราพูดภาษาอัศจรรย์ได้เราเหมือนที่เรามาร่วมกันอธิษฐานการร่วมกันก็ได้และเวลาเราอธิษฐานเราพูดภาษาอัศจรรย์ได้ก็นั่นไม่ผิดไม่ผิดเลยแต่เวลาเรามาในวันอาทิตย์แล้วเราสรรเสริญพระเจ้าโดยภาษาแปลกๆและมีคนใหม่เข้ามาเขาจะคิดว่าเราเป็นคนบ้าก็เลยเราต้องใช้สิริปัญญานี่เป็นความหมายของพอลขอให้เราอ่าน22นะครับฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆจึงเป็นใหม่สำคัญบางครั้งถ้าพระเจ้าบอกพูดภาษาอัศจรรย์เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเช่นเวลาผมอธิษฐานกับผู้หญิงในลอสแอนเจลิสและเขาพูดภาษาอัศจรรย์และผมได้ยินฮีบรูนั้นเป็นหมายสำคัญสำหรับผมเองผมจะแน่ใจว่ามีภาษาแปลกๆที่เป็นความจริงที่มาจากพระเจ้าพระวกรนั้นก็ไม่แน่ใจภาษาอัศจรรย์คืออะไรเป็นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้คืออะไรแต่หลังจากนั้นผมแน่ใจว่านี่เป็นคองประทานที่มาจากพระเจ้าแต่พอเราอยากให้เราใช้สติปัญญาถ้าเราอยากพูดภาษาอัศจรรย์ที่บ้านตอนที่เราอธิษฐานเราอธิษฐานเพื่อคริสตจักรเราอธิษฐานเพื่อประเทศไทยเราอธิษฐานเพื่อครอบครัวแล้วบางครั้งเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพระเจ้าจะให้เราใช้ภาษาอัศจรรย์นั่นดีมากเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าแต่ในคริสตจักรเราต้องใช้สติปัญญาเพราะว่าเราอยากให้คนรู้จักพระเจ้าเราไม่อยากให้คนคิดว่าเราเป็นคนบ้านะครับขอให้เราอ่านต่อไปนะครับหากใครจะพูดภาษาแปลกๆจงพูดแค่2คนหรืออย่างมากที่สุด3คนโดยพูดทีละคนและต้องมีคนแปลความหากไม่มีคนแปลผู้พูดควรอยู่เงียบๆในคริสตจักรพูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้าก็เลยพอเราพูดว่าอาจจะมีสถานการณ์ที่พระเจ้าอยากให้เราพูดภาษาอัศจรรย์ในคริสตจักรแต่เราต้องใช้สติปัญญาเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าอยากให้เราพูดเราต้องแน่ใจว่ามีคนในคริสตจักรที่แปลได้นี่เป็นของประทานฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับเพราะว่าค่อยมีประสบการณ์แบบนี้ที่คริสตจักรที่ลอสแอนเจลิสมีคนพูดภาษาอัศจรรย์แล้วสบอรอแล้วบอกว่ามีคนหนึ่งที่มีการแปลไหมไม่มีคนโอเคเขาไม่ถึงอย่างนี้เราต้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าจะใช้ชนะหรืออะไรแบบนั้นเราทำแบบนั้นได้เพราะว่าอาจจะถ้าเราใช้ภาษาอัศจรรย์แบบนั้นนั่นอาจจะเป็นหมายสำคัญสำหรับคนที่อยู่ในคริสตจักรที่อาจจะว้าวนี่มาจากพระเจ้าผมเข้าใจภาษาของเขาก็เลยทำได้เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าแต่เราต้องใช้สติปัญญาด้วยก็เลยพอเราพูดต่อไปนะครับฉะนั้นข้าพเจ้าควรทำอย่างไรข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณแต่ข้าพเจ้าก็จะอธิษฐานด้วยความคิดเช่นกันข้าพเจ้าจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณแต่ข้าพเจ้าก็จะร้องเพลงด้วยความคิดเช่นกันก็เลยพอเราไม่ห้ามพูดภาษาอัศจรรย์เราควรอธิษฐานในภาษาของเราควรอธิษฐานในภาษาแปลกๆทุกภาษาฝ่ายวิญญาณก็ได้ทั้งสองก็โอเคแต่ใช้สติปัญญาในการ
ในการพูดครับแล้วสุดท้ายเราจะพูดถึงพยพระวจนะด้วยครับข้าพเจ้าอยากให้ท่านทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้แต่ที่ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าอยากให้ท่านเผยพระวจนะได้ท่านทั้งหลายก็เช่นกันในเมื่อท่านใฝ่หาของประธานฝ่ายจิตวิญญาณก็จงพยายามที่จะเป็นเลิศในของประธานซึ่งเสริมสร้างคริสตจักรการพูดภาษาอัศจรรย์เป็นของประธานของพระเจ้าแท้จริงแต่พอเราพูดว่าเราไม่ควรบ้าภาษาอัศจรรย์บางคนบ้าภาษาอัศจรรย์พอลพูดว่าอยากให้ทุกคนพูดภาษาอัศจรรย์ได้แต่พูดรู้พยพระวจนะดีกว่าพูดดูนคนพูดสอนคนพูดสัมเสริญคนนี่สำคัญกว่าในคริสตจักรการอธิษฐานสำคัญแต่การสอนสำคัญด้วยนะครับเลยพอโลบอกว่าถ้าอยากเก่งถ้าอยากแสวงหาของประทานของพระเจ้าดีมากแต่คุณแสวงหาการรักษาโรคการพูดเผยพระวจนะก่อนทำอธิษฐานและเห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าที่จะเสริมสร้างคนอื่นที่จะทำให้คนเห็นความอำนาจของพระเจ้าหรือความรักของพระเจ้าแต่เราไม่ควรดูถูกพูดภาษาอัศจรรย์ด้วยเพราะว่ามีประโยชน์ด้วยก็เลยเราต้องมี balance และความเข้าใจในคริสตจักรของโครินธ์เขาไม่มี balanceในปัจจุบันนี้ในบางที่ไม่จะพูดความจริงบางที่คริสตจักรไม่มีบาลานซ์ในการเข้าใจประโยชน์หรือการใช้ภาษาอัศจรรย์ก็เลยขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับและเจอกันอาทิตย์หน้า